วันที่16กันยายน2566นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมได้มีมติอนุมัติมาตรการในการพักหนี้เกษตรกรระยะเวลา1ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567โดยครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 2.698 ล้านรายหนี้ทั้งหมด300ล้านบาทโดยเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายต้องมีหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายน2566ต้องไม่เกิน 300,000 บาทโดยรัฐบาลอุดหนุนดอกเบี้ย 4.5% โดยรัฐบาลใช้งบประมาณรวม 11,096 ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ในที่ประชุมครม.ได้พิจารณาเห็นชอบการพัฒนาศักยภาพเพื่อฟื้นฟูลูกหนี้ของธกส.งบประมาณ 1,000 ล้านบาทกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้และสมัครใจเข้ารับการพัฒนาศักยภาพโดยการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมฟื้นฟูการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการค่ะ